เรื่องของ Travel Bubble คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินบ่อยแล้วนะคะบ้านเราเองก็เคยมีแนวคิดว่าจะเปิด Travel Bubble นะคะเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียแต่ว่าที่เปิดไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จก็คือสิงคโปร์กับฮ่องกงค่ะล่าสุดนะคะยื้อไม่อยู่นะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะย้ายมา เดือนธันวาคมแต่แล้วเกิดเหตุการณ์ระบาดอย่างหนักนะคะในฮ่องกงเลยจำเป็นต้องเลื่อนออกไปปีหน้าทีเดียวค่ะเรื่องนี้เองนะคะสำนักง,งานการบินพเลเรือนสิงคโปร์ค่ะบอกว่าต้องเลื่อนจริงๆนะคะสำหรับ Travel Bubble นะคะหรือภาษาไทยเนะะี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นระเบียงการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะจะมีการเริ่มมาตรการทราเวลบั b เ l e ระหว่างสิงคโปร์กับฮ่องกงในวันที่22พฤศจิกายนแต่แล้วก็ต้องเลื่อนไปตอนแรกจะเลื่อนแค่14วันค่ะเพราะว่ามีสถานการณ์ระบาดโควิดในทีในฮ่องกงกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแต่พอ7วันที่ผ่านมาพนะคะผู้ติดเชื้อฮ่องกงเนี่ยสูงถึง500คนที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ ก็เลยบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะผู้ติดเชื้อรวม6,300คนเสียชีวิตไปแล้วกว่า100คนด้วยกันห้องกงเองก็ต้องตัดสินใจมาทำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิงนะคะแล้วก็ห้ามอยู่ด้วยกันมากกว่า2คนขึ้นไปปิดร้านด้วยคาราโอเกะเกมเซนเตอร์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทํางานจากที่บ้านด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้เองก็เลยทําให้สิงคโปร์ตัดสินใจเลื่อน Travel Bubble กับฮ่องกงออกไปก่อนนะคะเป็นปีหน้าแต่ว่ายังไม่ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนมากนะักแต่ก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะกลับมาทำา t r เวลบับ b บิลกับฮ่องกงแน่นอนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นถามว่า Travel Bubble คืออะไรนะคะเป็นการ ตกลงกันของสองประเทศนะคะให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันไม่ต้องควอรันทีนนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าฮ่องกงเองสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมากฮ่องกงเพิ่งพาภาคการท่องเที่ยวอย่างมากสิงคโปร์เองนะคะก็เป็นเมืองที่มีคนทํางานที่เป็นเอ็กซ์แพตนะคะหรือว่าคนทํางานจากต่างแดนค่อนข้างเยอะการเดินทางไปมาหาสู่กันได้ก็จะช่วยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จําเป็นที่ต้องชะลอออกไปก่อนนั่นเองค่ะ